เจ้าสาวสวยจัดชาวบ้านแห่มางานไม่ได้ถูกเชิญก็จะมาขอแค่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวมากันทั้งหมู่บ้านเจ้าสาวสวยจัดทำชาวบ้านฮือฮายกขยงมางานแต่งแม้ไม่ได้ถูกเชิญก็จะมาขอแค่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพเจ้าสาวคนหนึ่งในมณฑลฮานฮุยของจีนที่หลายคนต่างตกตะลึงในความงามของเจ้าสาวโดยความงามนั้นเป็นที่เลื่องลือมากถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านดูหน้าเจ้าสาวกันเกือบทั้งหมู่บ้านจากภาพเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมและแต่งหน้าสวยใสเธอดึงดูดผู้คนมากใครๆก็ละสายตาจากเธอไม่ได้พร้อมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าบ่าวช่างโชคดีที่ได้แต่งงานกับภรรยาแสนสวยเช่นนี้หลังจากภาพของเจ้าสาวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตหลายคนมองว่าความงามของเจ้าสาวนั้นทัดเทียมกับดาราได้เลยจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านจะแห่ไปงานแต่งตามรายงานของสื่อท้องถิ่นชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าเมื่อเขาได้ยินข่าวเจ้าบ่าวแต่งงานกับเจ้าสาวแสนสวยแม้ว่าจะไม่ได้รับเชิญแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านก็พยายามเข้าร่วมงานแต่งเพื่อมาอวยพรและชมความงามของเจ้าสาวส่วนเส้นทางความรักของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้โดยเจ้าบ่าวมาจากครอบครัวธรรมดาแต่เขาเป็นคนขยันและมีผลการเรียนดีเยี่ยมหลังจากจบการศึกษาเขาได้เปิดบริษัทของตัวเองส่วนด้านเจ้าสาวนั้นมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหลังจากคบหากันมานานถึง5ปีทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงานกันขอบคุณที่มาซาโอสตาเศรษฐาลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี23คนราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีรวม23คนมีผลแล้วมีชื่อสรัญวุฒิสรัญเกตรังสีมารอดรัศมีร่วมด้วยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี3ฉบับลงนามโดยนายเศรษฐาทวีสินรวมจำนวน23รายดังนี้1นางสาวณหทัยทิวไผ่งาม2นายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์3นายยุทธภูมิการจนะ4นายวราวุฒิยันเจริญ5พลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์6นายวิวัชชัยโหดระวัยสยะ7นายพันทิวจงจิตประกูล8นายยู่สินจินตภากร9นายศิรภพดวงสอดสี10นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ11นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ12รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติศิริน13นายสรัญวุฒิสรัญเกต14นางสาวรังสีมารอดรัศมี15นายสุภชัยโพสุข16นายวัชรพลโตมรศักดิ์17นางลาลีวันกาญจนจารี18นายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ19ร้อยเอกรัชตะพิสิทธบรรณกร20นางสาวสิรินันท์สิริพาณิชย์21นายพงศกรอันนนพพร22นายกฤตชนนอัยปัญญา23นายนิยมเติมศรีสุขที่มาราชกิจจานุเบกษาชัยชนะฉากเพื่อไทยออกพรบ.กู้ดิจิทัลวอลเล็ตหวังโยนบาปให้ส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยชัยชนะชี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเข้าทำนองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงฉากเพื่อไทยออกพรบ.กู้หวังโยนบาปให้ส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยวันที่12พฤศจิกายน
2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นการเทหน้าตักอีกเรื่องของพรรคเพื่อไทยในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลเพราะต้องการจะดันให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถสร้างภาพจำให้กับประชาชนในเรื่องของประชานิยมซึ่งตลอดมาถือว่าถ้านึกถึงพรรคเพื่อไทยก็ต้องนึกถึงนโยบายทำนองนี้รวมทั้งยังเป็นการทุ่มหมดหน้าตักทางด้านตัวบุคคลนายชัยชนะกล่าวต่อว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตนเองมีการส่งขุนพลคู่ใจอย่างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและเอาข้าราชการประจำที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมาเป็นมือไม้โดยหวังเกลี้ยกล่อมให้ข้าราชการประจำคล้อยตามนโยบายดังกล่าวแต่ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้ก็ไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงแสดงท่าทีว่าจะสนับสนุนนโยบายนี้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าเท่าที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเหมือนกับการนำเงินที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มาใช้ดำเนินนโยบายโดยวัดดวงแบบไปตายเอาดาบหน้าและได้สะท้อนกลับมาอย่างจริงจังว่าขอเป็นเงินสดที่ใช้ได้จริงนะวันนี้ไม่ใช่เงินสกุลในอากาศที่เขาต้องรอกระบวนการต่างๆมากมายซึ่งเชื่อว่ามีช่องทางในการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนายชัยชนะกล่าวอีกว่านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเข้าทำนองที่ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็โฆษณาหาเสียงว่าจะดำเนินนโยบายโดยไม่มีการกู้เงินมาอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายต้องหาทางลงแบบไม่ให้เสียหน้ามากโดยเปิดช่องให้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เพื่อต้องการให้ส.ส.ที่ไม่เห็นด้วยลงมติไม่เห็นชอบและหวังจะโยนบาปว่าที่ทำนโยบายไม่ได้เพราะส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นชอบจะได้มาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องความสงสารจากประชาชนผมอยากให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนำเสียงจากประชาชนมาปรับปรุงนโยบายดังกล่าวซึ่งถือว่ายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำนโยบายโดยยึดถือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เป็นสำคัญมากกว่าจะดันทุรังเพื่อให้คนไม่กี่คนได้ประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนและลูกหลานในอนาคตด้วยนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวอีกว่าตนเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยต้องการรักษาแนวทางประชานิยมที่ทำให้ตนเองได้คะแนนนิยมมาตลอดในการเลือกตั้งและนโยบายนี้ถือเป็นการเทหมดหน้าตักของจริงซึ่งตนเห็นว่าน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้เรื่องนโยบายจำนำข้าวก็มีการดำเนินการไปจนสุดซอยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาปรากฏว่าประเทศติดหนี้โครงการดังกล่าวมหาศาลจนต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังมาตลอดหลายปีนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะต้องตั้งงบประมาณชดใช้โครงการที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่ออีกด้วยซึ่งนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทตนเกรงว่าหากดึงด้านทำไปแล้วจะส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาวเพราะไม่สามารถคาดเดาไว้ว่าอัตราเงินดิจิทัลจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่าใดในช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการซึ่งมีความเสี่ยงมากนายชัยชนะกล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต้องการอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนจริงๆต้องหานโยบายที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสบายใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือและเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้วางนโยบายคาดหวังเอาไว้